วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยหลายๆท่านหรือหลายๆครั้งไปตัดสั้นๆแบบที่ฝรั่งไม่เข้าใจนั่นเองครับกางเกงลิงเนี่ยนะครับผมตอนแรกผมก็ถามแม่ผมว่าแม่ทำไมกางเกงในของผู้หญิงถึงต้องตั้งชื่อว่ากางเกงลิงนะครับแม่ผมก็บอกมาจากคำนี้อ้าวแต่นี่เป็นศัพท์ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแล้วออกเสียงลิงทำไมอ่ะเพราะคำนี้ออกเสียงว่า lingerie หรือ lingerie หรือถ้าเป็นสำเนียงฝรั่งเศสอาจจะเป็น lingerie หรือ lingerie เนี่ยนะครับผมแต่เราคงจะตัดเห็นการสะกดแบบนี้ก็คือออกเสียงเป็นลิงกะลีแต่แล้วนะครับเราก็รู้สึกฟังมันบัดซีบัดเถลิงแล้วก็ตัดกะลีทิ้งแล้วก็เหลือแต่กางเกงลิงนะฮะ